ยายไม่เชื่อสิทธาทำแบบนี้ไม่ได้นะยายจะฟังจากปากเขาเองยายไม่เชื่อจะฟังอะไรจากเขาอีกล่ะจากวันนี้ชื่อเขาจะต้องถูกต้องห้ามในบ้านหลังนี้วันนี้ครอบครัวหนูมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าหนูโรชนีพี่ว่าเธอควรจะเจอสิทธิ์อีกสักครั้งหนึ่งนะคำพูดน่ะมันมีความหมายนะมันทำให้เกิดความเข้าใจแต่ว่าวันนี้เธอสองคนแต่ยังไม่ได้คุยกันเลยเขาอาจจะกำลังมาก็ได้นี่พอแล้วบอกว่าอย่าพูดชื่อเขาอีกนี่หมายความว่ายังไงกันหนูเนี่ยฟังสิทธิ์ถาดมาตลอดเลยหนูเข้าข้างเขามากกว่าแม่มาตลอดแม่หนูสอนหนูแล้วก็เตือนหนูแต่หนูดันไม่เชื่อแต่แม่น่ะพูดถูกสิทธาเป็นคนจนเขาจนที่จิตใจจนโดยไม่รู้ว่าความสำคัญของสายสัมพันธ์เขาไม่เข้าใจความรับผิดชอบความสัมพันธ์ไม่เลยคนที่โกหกครั้งเดียวใครจะรู้ว่าเขาจะโกหกอะไรอีกแล้วต่อจากนี้หนูตัดสินใจแล้วว่าอย่าพูดชื่อสิทธาธุรนาต่อหน้าหนูอีกนี่พูดออกมาจากใจหรือจากอารมณ์ยินดีต้อนรับดูสิเคยคนโปรดมาแล้วเรายินดีรับใช้นะคุณสิทธาธคูเครจาไม่สิสิทธาธคูรณามีอะไรให้เรารับใช้เหรอคะโอ้บ้านหลังนี้นะเป็นของประติมาหวังว่าเธอจะไม่มาฮุบบ้านหลังนี้ไปด้วยนะคือผมมาหาแม่ครับคุณแม่ยายเธอเข้าใจผิดละในบ้านนี้ไม่มีใครที่เป็นแม่ยายของเธอไม่มีผู้ชายที่แต่งงานกับลูกสาวฉันคือคนจนไม่ใช่คนรวยอย่างเธออย่ามาเรียกฉันว่าแม่ยายฟังก่อนนะผมขอละให้โอกาสผมได้พูดความจริงสักหน่อยได้ไหมได้โปรดล่ะแม่ยายฟังหน่อยเถอะนะฟังนะไม่มีใครอยากจะฟังคำพูดของเธออีกแล้วมันจะดีกว่าถ้าเธอไปจากที่นี่ทางเราเนี่ยเสียใจมามากพอแล้วไม่ครับผมขอละฟังก่อนนะผมขอละทุกคนผมขอละขอสักครั้งผมขอโอกาสเลยนะขอละช่วยฟังหน่อยได้ไหมเขาพูดถูกนะคะแม่ทุกคนสมควรได้รับโอกาสนี่คือคำที่เขาพูดเอาไว้คุณคูรณาตอนที่เขาพาพี่สาวของเขาไปขอโทษที่บ้านเราบอกมาสิคุณคูรณาอธิบายมาสิฉันเลยอยากจะเห็นว่าคุณจะพูดว่าอะไรการแสดงที่คุณแสดงมาตั้งแต่วันแรกอธิบายมาสิว่ามันคืออะไรกันแน่นะ
สิทธาธิคุรณาอยากจะทำลายมูลนิธิของฉันและมันก็คือคุณคุณก็รู้ว่าฉันเกลียดนามสกุลคุรณานี่นาอธิบายมาสิพูดมาเลยคุณแกล้งหลอกให้ฉันตกหลุมรักคุณฉันไม่เคยอยากจะได้ความรวยจากตระกูลคุรณาฉันอยากจะมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุขจากคุณไม่ใช่เหรอฉันทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอนะสิทธัตเพื่อเธอฉันไม่ฟังแม่เพื่อเธอฉันยอมทำทุกอย่างเลยแต่เธอทำอะไรกับฉันน่ะฮะเธอโกหกอธิบายมาสิพูดมาเธอวางแผนเอาไว้ทุกอย่างวางแผนเอาไว้แล้วใช่ไหมสิทธาเธอวางแผนเอาไว้แล้วใช่ไหมแล้วบ้านหลังนั้นในสลัมนั่นเธอหลอกเราเธอแกล้งเธอเป็นคนจนนี่ทำไมกันล่ะเพราะว่าเธออยากจะเล่นกับอารมณ์ของฉันเธอพูดอย่างนั้นใช่ไหมเธออยากจะทำอย่างนั้นเหรอเธอพูดว่าโดชินีวันที่เราจะแยกจากกันมันไม่มีทางมาถึงหรอกนะไม่ต้องมองขึ้นฟ้าเพื่อหาความสุขสักนิดเดียวมองไปรอบๆเธอจะเห็นครอบครัวเธอแล้วก็ครอบครัวฉันแต่ครอบครัวเธอนะทำให้ฉันไร้บ้านครอบครัวของเธอน่ะทำลายครอบครัวฉันอธิบายมาสิสิทธาธิ์มองหน้าครอบครัวฉันมองหน้าเธออาจจะจำได้นะว่าเขาทำดีกับเธอแค่ไหนนะทำไมเธอจะต้องมาหลอกเราด้วยเธอหลอกพวกเราต่อหน้าต่อตาพวกเราทุกคนทำไมกันอธิบายมาเธอทรยศหักหลังฉันน่ะเธอหลอกฉันตั้งแต่วันแรกที่เธอเดินเข้ามาในชีวิตของฉันเธอหลอกฉันมาตลอดเลยไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกบอกมาสิว่าเธอต้องการอะไรจะตบตีฉันก็เอาเลยทำร้ายฉันก็เอาเลยตามสบายเลยลูกฉันดีแต่ว่าขอละฉันขอพูด เธอจะโกหกอีกแค่ไหนเธอจะโกหกอีกนานแค่ไหนแม่ของเธอมาไล่ครอบครัวฉันออกจากบ้านต่อหน้าต่อตาคนอื่นน่ะเธอหายไปไหนมาเธอกลัวอย่างนั้นเหรอหรือว่าไม่กล้าสู้หน้าของพวกเราทุกคนน่ะฮะรัชนีแม่ฉันมอบอำนาจครองทรัพย์สินให้เธอไม่ใช่อย่างนั้นเหรอบอกมาสิใช่แล้วเธอกับแม่เธอมาหุบสมบัติกับธุรกิจของแม่ฉันไปทำไมกันถ้าขอดีๆก็ได้นี่ทำไมจะต้องมาโกหกเพื่อทำแบบนั้นด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงเกลียดคนรวยคนรวยเนี่ยเห็นแก่เงินทั้งนั้นเลยฮะเธอได้แสดงละครแกล้งแต่งงานกับฉันฮะโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันที่ผ่านมาตลอด6เดือนมันคือคำโกหกอย่างนั้นใช่ไหมฉันได้เกลียดตัวเองฉันเกลียดที่ต้องใช้เวลาที่ผ่านมากับเธอคนที่โกหกหลอกลวงทุกอย่างมันคือละครการแต่งงานความรักคำสัญญาโกหกทั้งเพลเลยออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากจะยุ่งกับเธอแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกันเหรอรัชนีพูดว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับผมเหรอเนี่ยรัชนีเธอไม่ได้เป็นอะไรกับฉันเหรอ
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างเราโรชินีฉันมันไม่ได้ขาดกันง่ายๆนะฉันทำผิดฉันโกหกเธอฉันทำผิดเองฉันขอละโรชินีให้อภัยฉันด้วยนะให้อภัยฉันเถอะโรชินีขอละฉันขอละให้ฉันกราบก็ได้นะให้อภัยฉันด้วยนะโรชินีให้อภัยฉันเถอะใช่ฉันไม่ได้ชื่อสิทธาคูเคราจาฉันชื่อสิทธาคุรณาคุรณาคุรณาโรชินีแต่ฉันเป็นคนเดียวกันกับที่รักที่สุดหัวใจนะฉันจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะถ้าเธอรักฉันถ้า6เดือนที่ผ่านมามันมีความจริงอยู่บ้างมีความรักอยู่บ้างแล้วก็ไปจากที่นี่ซะฉันไม่อยากจะเห็นใบหน้าสกปรกของเธออีกไปซะขอละให้ฉันพูดหน่อยนะรัชนีให้ฉันพูดความจริงสักนิดเถอะฉันจะเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยฉันให้ทั้งชีวิตกับเธอนะสิทธาตุแต่เธอพลากชีวิตของฉันไปไกลๆเลยโรชินีฉันอยู่โดยไม่มีเธอไม่ได้เลยฉันตายแน่เลยฉันอยู่โดยไม่มีเธอไม่ได้นะจะทำแบบนี้เลยฉันรู้ว่าเธอก็อยู่ไม่ได้โดยไม่มีฉันเลยโรชินีจะทำแบบนี้โรชินีฟังฉันก่อนเถอะลูกฉันไม่อยากจะคุยกับเธอสิทธาไปให้ไกลๆโรชินีสิทธาโรชินีโอ้แม่ทำอะไรลงไปเนี่ยแม่ทำอะไรลงไปแม่ทำลายชีวิตลูกชายตัวเองแม่คุณทนายครับจะต้องมีทางคืนทรัพย์สินให้คุณธุรคาเทวีสิครับเรายึดทรัพย์สินเธอมาทำไมเราจะคืนไม่ได้ล่ะครับมันต้องมีทางสิครับคุณครับคุณนายโครนาทำทุกอย่างตามกฎหมายทุกอย่างอยู่ในชื่อของเธอผมทำอะไรไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีลายเซ็นของเธอผมก็ส่งมอบทรัพย์สินคืนไม่ได้ทำไม่ได้แน่นอนครับซิมรานไม่ยอมเซ็นคืนแน่คุณทนายครับผมจะโอนเงินสดเพื่อซื้อธุรกิจคืนดีๆผมจะขายหุ้นของผมเองคืนผมทำได้ใช่ไหมครับท่านครับมันแพงมากนะครับถ้าเราทำแบบนั้นบริษัทท่านจะขาดทุนขาดทุนเงินเหรอลูกชายของผมกับลูกเสือไผ่กำลังจะขาดกันอะไรกันที่คือคำว่าขาดทุนงั้นคุณเตรียมเอกสารเลยครับผมจะคืนเงินให้กับดีดีพาเทลโอเคครับได้เลยครับขอตัวก่อนอ
เสร็จมีอะไรนะลูกทุกอย่างโอเคไหมเราไปเจอโรชนีมาหรือยังได้คุยกันไหมบอกพ่อมา